ท่านครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยในปัจจุบันยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัวซึ่งอาการที่พบก็จะมีตั้งแต่ไม่แสดงอาการไปจนถึงมีอาการรุนแรงอย่างเช่นปอดอักเสบกลุ่มเสี่ยงที่จะพบอาการรุนแรงก็จะได้แก่กลุ่มเด็กทารกและกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครับหากพบว่ามีความเสี่ยงผู้ปกครองก็ควรจะรีบนำพาตัวเด็กนั้นเข้าตรวจหาเชื้อโดยทันทีหากพบผลเป็นบวกในกรณีที่อยู่ในภูมิภาคให้รีบติดต่อประสานงานไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านครับหรือว่าหากอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถติดต่อไปได้ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือที่สายด่วนสปสช.ที่หมายเลข1330เพื่อนำตัวเด็กเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปครับในกรณีที่ผู้ป่วยเด็กนั้นไม่แสดงอาการนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันได้แต่ต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองดูแลและประเมินอาการให้เด็กตลอดเวลาคอยสังเกตอาการเด็กโดยรวมอย่างน้อยวันละ2ครั้งสิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียมให้พร้อมก็จะได้แก่ปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอุปกรณ์ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโออาการของเด็กได้โทรศัพท์เพื่อติดต่อกับสถานพยาบาลหากมีเหตุจำเป็นและยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาอาการซึ่งจะได้แก่ยาลดไข้พาราเซตามอลยาแก้ไอยาลดน้ำมูกและเกลือแร่ครับทั้งนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ก็ได้มีการจัดทำวิดีโอแนะนำการทำโฮมไอโซเลชันสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 เผยแพร่ทางช่อง YouTube ด้วยครับและระดับอาการของเด็กก็จะแบ่งได้2แบบแบบแรกคืออาการในระดับที่สามารถเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านต่อได้คือมีไข้ต่ำมีน้ำมูกมีอาการไอเล็กน้อยไม่มีอาการหอบเหนื่อยถ่ายเหลวยังคงกินอาหารหรือนมได้ปกติและไม่ซึมส่วนแบบที่2จะเป็นอาการที่ผู้ปกครองควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำเด็กส่งโรงพยาบาลโดยเร็วคือมีไข้ตั้งแต่39องศาเซลเซียสขึ้นไปมีอาการหายใจหอบเร็วกว่าปกติมีการใช้แรงในการหายใจและก็มีอาการอย่างเช่นหายใจอกบุ๋มชายโครงบุ๋มหรือปีกจมูกบานระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำกว่า 94% ริมฝีปากเล็บหรือปลายมือปลายเท้าเขียวคล้ำซึมลงไม่ดูดนมกินไม่ได้เพลียหรือไม่มีแรงหากเด็กมีอาการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้สามารถที่จะประสานงานได้ทันทีที่หมายเลข1669ครับนอกจากนี้ในการดูแลเด็กด้วยโฮมไอโซเลชันนั้นผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือเป็นประจำไม่สัมผัสใบหน้าตาปากจมูกไม่ใช้ของร่วมกับเด็กที่ติดเชื้อแล้วก็ยังต้องทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสเป็นระยะด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% หรือน้ำยาทำความสะอาดที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้เพื่อความปลอดภัยและลดโอกาสในการติดเชื้อนะครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก